โอโต GP วันนี้นะครับและแล้วเปกโก้ฟานเชสโกบันย่านะครับเขาก็ได้ต่อสัญญากับดูคตีนะฮะเป็นเวลา2ปีนะครับไปถึงปี2026นั่นเองขณะที่ค่าเหนื่อยแต่ละเดือนของเปกโก้ครับที่เขาจะได้รับนั่นเป็นหลักร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับโอ้โหรวยจริงๆคำทำนายของ GG จีดาลินยาผู้จัดก,การทั่วไปของดูคติก็เป็นจริงแล้วนะครับ เพราะว่าจีจเองเคยบอกว่าบันยา่ยาเนี่ยจะได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับดูคติก่อนหน้าจะมีการแข่งขันเริ่มต้นฤด,ดูกาลปี2024ซึ่งมันก็เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อวันจันทร์ตอนบ่ายๆที่ผ่านมานะฮะส่งผลให้นักบิดชาวสเปนนะครับวัย27ปีอย่างเปโก้ฟานเชสโกบันยา่ยาเนี่ยได้อยู่กับดูคติต่อไปจนถึงปี2026 ส่วนบัญญาญาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันมีความสุขมากที่ได้ลงแข่งขันกับทีมในฝันต่อไปและการได้ใส่ชุดแข่งสีดุคติก็เป็นเกียรติสำหรับฉันและมันก็มหัศจรรย์และเป็นที่มาของความภาคภูมิใจสำหรับดุคติทีมของฉันและทุกคนที่ดุคติคอเราสามารถทำสิ่งที่เหลือเชื่อได้และเราจะบรรลุความสำเร็จให้มากขึ้น ็เป็นคำพูดของเปโก้ฟานเชตโกบัญญา่านั่นเองนะฮะเมื่อเขาได้รู้ว่าเขาได้เซ็นสัญญากับดูคติขณะที่จีจีดารินญาเนี่ยเขาก็พูดถึงเปโก้นะฮะเขาบอกว่าเปกโก้เนี่ยเป็นชาวอิตาลีคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกมอเตอร์จด้วยรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอิตาลีและเขาก็เป็นแชมป์สองสมัยและหลายครั้งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสมควรได้รับรางวัลที่ห และถึงแม้ว่าสัญญาเงื่อนไขของสัญญานั้นนะครับมันจะเป็นความลับแบบสุดยอดและก็เคร่งครัดแต่ว่านโยบายเงินเดือนของผู้ผลิตรถชาวอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าบรรญาญาเนี่ยจะได้รับเงินเดือนพื้นฐานประมาณ7ล้านยูโรและก็สามารถเพิ่มจำนวนเงินได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการแข่งขันสมมุติว่า1ยูโรเนี่ยเท่ากับ35บาทคุณลองเอา7ล้านยูโรเนี่ยคูณ35บาทเข้าไปจะได้เท่าไหร่อ่ะ 240กว่าล้านต่อเดือนโอ้โหโคตรรวยและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าบรญญาญาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ได้ติดต่อกันเนี่ยค่าตอบแทนของเงินเดือนแต่ละเดือนที่บรรญาญาจะได้รับนะฮะเขาคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ10ล้านยูโร350กว่าล้านบาทต่อเดือนโอ้โห และจะว่าไปแล้วนะครับสำหรับองค์กรของทีมดูคาติเองเนี่ยณปัจจุบ,บับนนี้นะฮะเขาก็มีผู้ชนะการแข่งขันนะอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเนียบัสเดเนนี่ฮอเก้มาตินนะครับและอีกหนึ่งความหวังนะฮะเขาคนนี้มาอีกแล้วนะครับมาร์คมาเกตที่กำลังจะลงแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะซึ่งถ้าหากว่ามาร์คมาเกตเนี่ยทำผลงานได้ดีกับทีมเกรซเนนี่ดูคตินะครับก็แสดงว่ามาร์มาเกตนะฮะอาจจะได้อยู่ต่อไปอีก ขอบคุณที่ติดตามในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ